ัวัดอุทัยธานีนำเยาวชน100คนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์และคลุ้มครองาศาสนาต่างๆ ที่โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยอุทัยธานีนายนารงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดโครงการค่าเยาวชนสมาณชันขับเคลื่อนแผนการอุปธรรมและคุ้มครองศาสนาต่างๆโดยมีนางประพัฒสอนตรีศิลาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีนำนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยอุทัยธานีและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการกว่า100คนสำหรับโครงการค่า เยาวชนสมานฉันท์ขับเคลื่อนแผนการอุปถรัรมภ์และคุ้มครองาศาสนาต่างๆเป็นโครงการที่กรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมอบให้ดําเนินการโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้มาทํากิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละาศาสนาสามารถนำหลักธรรมคำสอนของาศาสนาหลักการในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงและความมีคุณธรรมจริยธรรมวิถีวัฒนธรรมไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการสร้างความสมา,านฉันท์แก่เด็กและเยาวชนต่างศาสนาต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติตลอดไป โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน2วัน1คืนมีพระครูอุไทยสุตกิจรองเจ้าคณะจังหวัดอุไทยธานีนายอาทรอ,อาสังมัส,สยิดสิหายาตุยอิสลามอำเภอลานศักจังหวัดอุทยธานีนายสุทธิพรสมใจ คริสตจักรสัมพันธ์เมืองอุทัยธานีและนายบัญชาเสมากูลข้าราชการครูบำนาญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว